สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่องนะครับสำหรับเกม Unfair นะครับ Unfair เกม Unfair เนี่ยนะครับดูจากหน้าปกก็ชัดเจนมากครับเป็นเกมแนวสร้างสวนสนุกแข่งกันนะครับก็จะเน้นหลักๆไปทางการ์ดเกมนะครับสุดท้ายแล้วก็ใครมีเงินเยอะที่สุดนะครับหรือว่ามันจะมีวิธีการนับคะแนนของมันนะครับในส่วนของเกมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องเฉยๆก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสรันทรูเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาทำให้ชมกันนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นการ์ดล้วนๆเลยนะครับเล่นได้ 2-5 คนนะครับใช้เวลาเล่น25นาทีต่อคนนะครับก็แล้วแต่ถ้าเล่นคนเยอะก็จะใช้เวลานานนิดนึงโอเคครับแน่นอนครับก็จะมีรูบุ๊กนะครับรูบุ๊กก็คืออันแฟร์ตามชื่อเกมเลยนะครับตัว F จะหายไปนะครับเกมนี้จะมีที่มานะครับแล้วก็กระดานกระดานนะครับจะเป็นนี่ Player Aidมีแค่2ใบนะครับกระดานมี2ด้านนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เลย์เอาท์ของมันถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นการนั่งฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งนี้นะฮะก็ตัวหนังสือก็จะหันด้านนี้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนสมมุติว่าเล่นกันหลายคนอันนี้ก็จะด้านนี้ก็จะหันมาทางเรานะครับด้านนี้ก็จะหันไปทางเพื่อนฝั่งนู้นนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างครับอันนี้จะเป็นราวมาร์เกอร์นะฮะลักษณะเป็นยางแข็งๆนะครับอันนี้เป็นโทเค็นพันช์มาให้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งพันช์เองนะครับในพันช์บอร์ดทั่วไปนะครับก็จะมีเงินให้นะครับมีโทเค็นต่างๆให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกอร์ชีตนะครับนี่ครับที่สำคัญแถมดินสอมาให้ด้วยครับเขากลัวเราไม่มีดินสอนะครับก็สะดวกนะครับก็จดได้เลยนะฮะลูกเต๋านะครับก็จะมีการ์ดบางใบที่ต้องเสี่ยงดวงทอยลูกเต๋านิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูการ์ดกันก่อนครับจะมีทั้งหมด6ก้อนนะครับอันนี้คือก้อนพิเศษดูก้อนพิเศษก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาดูอันนี้แวมไพร์นะครับโรบอทไพเรตนินจากับจังเกิลนะครับแล้วเรามาดูอันนี้แกงอะไรวะเดี๋ยวนะฮะซึ่งเราจะประกอบด้วย6ชนิดด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก๊งสเตอร์นี่นะครับจะมีทั้งหมด6กลุ่มนะครับคือเกมนี้นะครับ replayability มันก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีอันนี้นะครับเวลาเซตเวลาเล่นเนี่ยนะครับเราจะเซตตามจำนวนผู้เล่นนะครับถ้าเล่น2คนเนี่ยเราก็จะสุ่มมาเลยฮะจะมีแวมไพร์มีโรบอทนินจาไพเรตหรือจังเกิลหรือแก๊งสเตอร์ก็ตามนะครับแต่ละเขาเรียกว่าทีมอันนี้จะเรียกว่าทีมนะครับแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีจุดเด่นต่างกันนะครับอย่างแก๊งสเตอร์อย่างเงี้ยครับจะเน้นการหาเงินเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอันแฟร์คำนี้หน่อยอันแฟร์เนี่ยคือจะหมายถึงการแกล้งชาวบ้านเขานะครับการใช้การ์ดโจมตีผู้เล่นคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้
ล้วก็ attraction size นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องเล่นต่างๆขนาดของเครื่องเล่นนั้นๆนะครับ blueprint นี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับ secret goal นะครับ secret goal ของแต่ละคนนะครับ blueprint จะมีกี่ใบหรืออะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็เวลาเล่นนี่นะครับเราจะสับเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็คือตรงข้างล่างเลยครับจะเป็นบอกว่าเป็นทีมไหนนะครับอันนี้มาจากทีมแก๊งสเตอร์ตัวก็จะเป็นตัว G นะครับแล้วก็ผู้เล่นคนนั้นก็จะได้รับตัว G ไปนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อการ์ดข้ามสายพันธุ์ได้นะครับเช่นการ์ดเมนเกตของเราเนี่ยนะครับเมนเกตของแต่ละคนเนี่ยจะไม่ต่างกันนะครับจะแค่ต่างกันว่าอันนี้มาจากทีมไหนแค่นั้นเองครับความสามารถพิเศษไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นเราสมมติว่าเราได้แก๊งสเตอร์จริงนะครับแต่ว่าเราไปเล่นโรบอทก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะเล่นปนกันก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีข้อห้ามนะฮะเล่นได้เรื่อยๆนะครับเรายิ่งจำนวนคนเยอะเท่าไหร่นะครับความหลากหลายที่จะเยอะขึ้นเช่นเล่น3คนเนี่ยพวกเนี้ยก็จะสุ่มมา3กองนะครับถ้าเล่น4คนก็สุ่มมา4แล้วเกมนี้มีภาคเสริมด้วยนะครับภาคเสริมเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มมาอีกประมาณเพิ่มมา4เผ่านะครับมีเอเลี่ยนมีไดโนเสาร์มีอะไรประมาณเนี้ยฮะก็แตกต่างกันออกไปนะครับโอเคผมคงไม่ดูทุกใบนะฮะมันอาจจะเสียเวลานานนิดนึงแต่ว่าหลักๆดูด้านนี้ก่อนครับอันแฟร์อันนี้คือการอันแฟร์นะฮะก็จะเป็นเกมเชนเจอร์นะครับว่ากฎของเกมนั้นๆในรอบนั้นเนี่ยเราจะมาอย่างไรเช่นอันนี้ง่ายๆครับ World Peace คือเกมในเกมนี้นะครับในเขาเรียกอะไรในเกมนี้ห้ามให้ผู้เล่นใช้การ์ดที่โจมตีคนอื่นแปลว่าการ์ดที่โจมตีคนอื่นน่ะจะไม่สามารถใช้ได้ในเกมนี้เลยทั้งเกมนะครับคือทั้งเกมหมายถึงว่าจนจบเกมเลยนะครับคือเราอาจจะสุ่มมาหรืออาจจะนัดกันก็ได้ว่าตอนนี้เราจะได้ยังไงถ้าเราจะไม่โจมตีกันเราก็อาจจะเล่นอันนี้ไปนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับขอไม่ลงละเอียดลึกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโลนนะครับโลนการ์ดผู้เล่นแต่ละคนก็จะโลนได้นะครับก็ยืมมาได้อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้อันแฟร์การ์ดนะครับก็คือการ์ดทั่วไปนั่นแหละครับคือการ์ดคือการ์ดที่เราสร้างสวนสนุกนะครับก็จะเป็นการ์ดต่างๆนะครับส่วนอันแฟร์โชว์เคสเหมือนท่าไม้ตายของแต่ละเผ่านะครับอันนี้จะมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับในแต่ละเผ่าซึ่งคนที่ได้รับอันเนี้ยจะเป็นคนที่ได้เกรดไปคือคนที่ได้เกรด G เนี่ยนะครับก็จะได้โชว์เคสของเผ่า G แล้วก็เวลาสร้างได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับต้องเลือกสร้างนะครับอันนี้โอเคอันแฟร์อีเวนต์นะครับก็จะเป็นเค้าเรียกว่าอีเวนต์อะนะครับเหตุการณ์ข้างบนนะครับคือ1ใบเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้น2อย่างคือข้างบนปกติแล้วจะเป็นการใช้กับตัวเองส่วนข้างล่างจะใช้โจมตีคนอื่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้บูปรินต์นะครับที่บอกไปนะฮะข้างล่างเหมือนกันครับเป็น G ก็แปลว่ามาจากกลุ่ม Gเขาก็จะบอกเลยว่าต้องคอมพลีทเท่าไหร่ได้20แต้มหรืออะไรนะฮะส่วนอันนี้ Unfair City ไม่ Unfair กับ Funfair นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะได้ Funfair มาก่อนจะจั่วขึ้นมาจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีผลประโยชน์ที่เป็นผลบวกกับผู้เล่นทุกคนนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับที่ไปซิตี้เนี่ยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเปิดเจออันแฟร์ปั๊บจะเป็นผลลบกับผู้เล่นทุกคนนะครับคือเกมมันก็จะโหดขึ้นนะฮะผมคงให้ดูอีกสักปึกหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาอะไรที่มาสนุกสนานดีเดี๋ยวนะฮะอันแฟร์ไปแล้ว attraction size
อันนี้แล้วกันนะครับโรบอทโรบอทก็จะเป็นอันนี้ก็จะบอกเลยครับวิธีการนับแต้มหรือเพลเยอร์เอนั่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโรบอทนะครับฝั่งนี้มันก็จะบรรยายว่าโรบอทเป็นยังไงนะครับทีมโรบอทนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีอันเนี้ยคือแจกให้ผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วแต่ทีมนะครับคือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะสุ่มทีมมาจากโทเค็นนะฮะจะมีโทเค็นสุ่มมานะครับแล้วก็ที่จะได้รับคือได้รับเมนเกตของทีมนั้นที่ได้สุ่มมานะครับได้โลนการ์ดมานะครับแล้วก็ได้โชว์เคสนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนกันครับก็มีฟันแฟร์ด้วยนะครับเราจะสุ่มนะครับอะไรที่เป็นฟันแฟร์เนี่ยกับอันแฟร์เนี่ยครับเราจะสุ่มมาเล่นในแต่ละรอบนะครับเราจะไม่ได้ใช้ทุกใบนะครับบางรอบก็อาจจะสุ่มมาได้ของโรบอทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบลูปรินต์นะครับก็จะสุ่มมานะครับบางทีเราเป็นเกตเราเนี่ยเป็นโรบอทแต่ว่าไปสุ่มของได้อื่นมาก็ไม่มีอะไรนะไม่เป็นอะไรนะครับก็คือเราก็ต้องตามนั้นนี่ดูโรบอทครับโรบอทเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นเครื่องเล่นซูเปอร์แอทแทคชั่นนะครับก็คือโชว์เคสนั่นแหละฮะถ้าไม่ตายก็จะต่างกันนะครับอันนี้ก็สนุกนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นโมโนเรลประมาณนี้นะครับข้างบนนี่ก็จะเป็นต่อรอบที่เราได้รับเงินข้างล่างนี่คือค่าใช้จ่ายในการสร้างการ์ดใบนี้นะฮะก็คือยิ่งสร้างเยอะคือจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับที่เราเล่นกันเนี่ยนะใน PC นะครับแต่ว่านี้จะเป็นการสร้างการ์ดอันนี้ก็จะเป็นสตาฟนะครับสตาฟอาจจะทำอะไรได้นะครับอันนี้3แต้มตอนจบมี1ดาวด้วยนะครับ1ดาวคือ1บาทนะครับในแต่ละรอบที่เราจะได้รับเงินนะฮะก็ประมาณนี้นี่คืออัปเกรดฟีเจอร์นะครับอันนี้คืออัปเกรดฟีเจอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็น incline loop ก็คือเหมือนกับอัปเกรดให้รถไฟมันตีลังกาได้นะครับคือสามารถอัปเกรดได้แค่ trail ride เท่านั้นนะครับ6บาทแต่ว่าได้1ดาวนะครับนี่ก็ห้องน้ำนะฮะอันนี้คืออะไรครับไม่สามารถติดบนเครื่องเล่นได้นะครับแต่ว่าติดอาจจะติดในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำมีแอร์หรือว่าติดที่อะไรต่างๆครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้คือสำหรับทีมโรบอทนะครับมีตัว R อยู่ข้างล่างนี้นะครับจะมีเวนดิ้งแมชชีนนะครับมีล็อกเกอร์นี่นะครับโรบอททีมผมก็ไม่แน่ใจว่าทีมอื่นเป็นยังไงแต่นะดูอีกทีอันนี้แก๊งสเตอร์นะฮะก็จะมีโฮเทลอันอื่นก็มีโฮเทลนะครับต่างกันนะครับนี่ครับฟู้ดเอาท์เลทอันนี้ครับแก๊งสเตอร์ตัว G ตรงนี้นะครับลีเชอร์ไรท์นะฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือใช้ลูกเต๋าที่ให้มาเมื่อกี้นะครับเป็นคาสิโนนั่นเองก็เสี่ยงดวงนะครับในการทอยนี่ก็ติดได้แค่โฮเทลเท่านั้นครับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะฮะการ์ดแต่ละใบสามารถเอาไปใส่ด้วยกันได้เพื่ออัปเกรดนะครับอันไหนที่เป็นเครื่องหมายบวกเกสเซอร์วิสล็อกเกอร์มีเหมือนกันครับอันนี้คือซูเปอร์เรียคือติดดาวให้กับเครื่องเล่นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วกล่องนี้นะครับก็รองรับภาพเสริมด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่า10ช่อง10ปึกนะครับข้างล่างมีอะไรไหมด่วนก็มีแค่อะไรแค่นี้นะครับโอเคครับถ้ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอ
จบการ run through ไม่ใช่สิจบการแกะกล่องนะครับเกม unfair นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ